ุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมภาพจะพูดถึงเรื่องระเบียบวินัยของคนในชาติต่อจากวันก่อนเรื่องระเบียบวินัยของคนในชาตินั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการพัฒนาประเทศเราให้เสรีภาพแก่คนเป็นอย่างยิ่งในประเทศของเราถึงขนาดเรียกว่าสามารถที่จะออกทีวีมีช่องของตัวเองดุด่าว่ากล่าววิจารณ์วิพากษ์ใครก็ได้ถือว่ากฎหมายอนุญาตจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมให้ไปฟ้องร้องกันเองเสรีภาพอย่างนี้เขาเรียกกันว่าเสรีภาพที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรานั้นเกิดความโกลาหลและทำให้บ้านเมืองของเรานั้นขาดจิตสำนึกที่ดีในคนคนขาดจิตสำนึกที่มีต่อชาติบ้านเมืองเพราะไปหลงละเมอเพ้อฝันกับเสรีภาพมากจนเกินไปเสรีภาพนั้นถ้าขาดวินัยก็เหมือนกับวัวควายที่ไม่ได้ล้อมคอกอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปทุ่งไหนก็ได้ขวิดใครก็ได้เหมือนสุนัขไม่มีปลอกคอเหมือนเสืออยู่นอกกรงสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็แล้วกันว่าบ้านเมืองไหนก็ตามที่คนในชาติของเขามีระเบียบมีวินัยมีกฎมีกติกาที่ชัดเจนและเคารพกฎกติกาที่บัญญัติเอาไว้ในกลุ่มนั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆในองค์กรนั้นๆเป็นวัฒนธรรมขององค์กรบ้านนั้นเมืองนั้นองค์กรนั้นจะมีความสงบสุขและมีความปลอดภัยเราทั้งหลายไปทั่วโลกเห็นภาพต่างๆที่มันเกิดความโกลาหลขึ้นมาเพราะอะไรเพราะสื่อต่างๆนั้นมันไร้พรมแดนคนใช้สื่อไม่มีวินัยในตัวเองสื่อก็ทำลายมนุษย์ด้วยกันเองล้มล้างซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากจะให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความอุดมร่มเย็นเป็นสุขอยากให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความปลอดภัยเรามีความจำเป็นจะต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้นตั้งแต่วินัยการกินวินัยการนอนวินัยในการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนถึงวินัยในการพักผ่อนวินัยในการพูดคุยโต๊ะอาหารยังมีวินัยเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องมีวินัยว่าเราควรจะใส่อะไรชุดไหนอย่างไรเขาเรียกกันว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของเรานั่นแหละคือวินัยที่มันกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตถ้าเราอยากได้วินัยเราก็ต้องฝึกตั้งแต่วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานของชาติของเราเราอย่าไปทิ้งประเพณีวัฒนธรรมที่มันดีๆอย่าไปละทิ้งสิ่งเก่าที่มีอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราปฏิบัติมานับถือกันมาถ้าเราทิ้งไปเราก็จะหมดที่พึ่งหมดรากเหง้าเขาเรียกกันว่าหมดทุนเดิมเพราะฉะนั้นทุนเดิมทางสังคมของเรานั้นมันดีอยู่แล้วเราเห็นของเก่าเป็นของไม่มีคุณค่าชื่นชมของใหม่อย่างเดียวไม่พอเราต้องเอาทั้งของเก่าและของใหม่นั้นมาผสมกลมกลืนกันให้ได้ชาติไหนก็ตามทิ้งของเก่าชาตินั้นก็ชื่อว่าไร้หลักไร้รากเหง้าที่มั่นคงเพราะฉะนั้นอาตมภาพรู้สึกเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่นับวันแต่จะทิ้งของเก่าเมื่อได้ของใหม่และของใหม่นั้นก็เป็นของปลอมๆไม่ได้เอาของจริงที่ดีที่คนอื่นเขาทำไว้ดีๆเนี่ยเราไม่ได้เอามาจริงๆเราก็เลยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าตกลงของเก่ากับของใหม่อันไหนดีระเบียบวินัยในคนจะมีหรือไม่หรือจะเอาเสรีภาพอย่างเดียววินัยเป็นของเก่าของโบราณที่มีมาแต่โบราณกาลไม่มีชนชาติไหนละทิ้งเลยส่วนเสรีภาพนั้นถือว่าเป็นของใหม่เราอย่าหลงเสรีภาพจนกระทั่งเราสูญเสียวินัยของคนในชาติขอเจริญพร